ภารกิจนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในภารกิจของกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันที่ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือค่ะโดยแม่ทัพภาคที่3ชี้แจงว่าได้ใช้มาตรการ Action Plan มุ่งเน้นเชิงรุกโดยมีการเพิ่มกำลังจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยเข้าร่วมภารกิจและใช้อากาศยานดับไฟป่าบรรเทาหมอกควันและฝุ่นละอองใน9จังหวัดภาคเหนือส่วนข้อเสนอแนะแก้ปัญหาระยะยาวควรมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงไฟป่าในรูปแบบต่างๆและการแก้ปัญหาควรทำอย่างต่อเนื่องโดยใช้พื้นที่เป็นตัวกำหนดกลยุทธ์รวมถึงให้จัดทำแอปพลิเคชันเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงสภาวะหมอกควันและประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ปัญหาร่วมกันค่ะขณะที่นายสุประชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รายงานผลการปฏิบัติทั้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหาดับไฟป่ารวมทั้งสร้างความเข้าใจกับประชาชนเพื่อลดผลกระทบนอกจากนี้ยังเสนอให้ยกระดับการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าในระดับชาติและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากหลักฐานตามภาพดาวเทียมปรากฏชัดว่าปัญหาไม่ได้เกิดเฉพาะในประเทศค่ะส่วนค่าฝุ่นละออง PM 2.5 วันนี้เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่ของภาคเหนือเฉพาะสถานีตรวจวัดที่เชียงใหม่วัดได้110ถึง150ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยประชาชนยังคงใช้ชีวิตท่ามกลางมลภาวะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อรักษาสุขภาพและพบจุดความร้อนทั้งภาคเหนือกว่า 1,900 จุดสูงสุดอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน800กว่าจุดตามด้วยจังหวัดเชียงใหม่เกือบ500จุดค่ะ